ก็ถือว่ามาเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะดับไฟป่าพุบาจอกหรือว่าอยู่ในซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ3อำเภอนะครับคืออำเภอเมืองอำเภอยี่งอแล้วก็อำเภอบาจอกป่าพุแห่งนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลของกรมสหกรณ์นะครับการเกษตรนะครับซึ่งได้นำที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยมาจัดสรรเป็นนิคมแล้วก็ยังมีที่ดินเหลือส่วนกลางเป็นอนุรักษ์ไว้เป็นป่านะครับเป็นแนวป่าเป็นเขตป่าอยู่ก็ไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่15นะครับพฤษภาคมเป็นต้นมาทางจังหวัดร่วมกับหน่วยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดับไฟซึ่งถึงเมื่อวานเนี่ยก็ทราบว่ามีไฟไหม้พื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ 2,125 ไร่นะครับก็วันนี้ผมก็ได้มาร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆท่านเลขาธิการสบต.ท่านผู้ว่ารวมไปถึงผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17นะครับชลประทานจังหวัดปภ.จังหวัดแล้วก็กรมกระทรวงเกษตรนะครับกรมสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือด้วยนะครับผู้แทนกองทัพภาคที่4กองทัพเรือที่ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาบรรทุกน้ำเอาน้ำไปดับไฟอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าโดยสรุปเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการปรับเพิ่มเติมแนวทางเพิ่มเติมมาตรการเพื่อหวังว่าเราจะดับไฟภายได้ภายใน5วันให้ได้นะครับเราไม่อยากจะให้มีการที่เรียกว่าให้ไฟไหม้ไปเรื่อยๆนะครับก็คิดกันว่าถ้าจะให้ดับไฟได้ภายใน5วันเนี่ยเราต้องใช้มาตรการอะไรบ้างก็ได้เรียนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปนะครับซึ่งทางจังหวัดก็จะรับไปดำเนินการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ภายใต้การร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็ส่งรถสูบน้ำทางไกลมาช่วยแล้ว2คันก็วันนี้คิดว่าจะเพิ่มเติมมาอีก1คันโดยที่ให้กรมชลประทานเนี่ยจะเป็นคนไปดูแลเรื่องแหล่งน้ำว่าจะเข้าไปติดตั้งอย่างไรเพื่อที่จะสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ป่าพลุเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นแนวทางที่จะดับไฟได้เร็วนะครับถ้าเราสามารถที่จะส่งน้ำเข้าไปป่าพลุได้อันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรัดในการดับไฟป่าปีนี้นะครับส่วนในปีต่อไปนั้นผมก็ได้เรียนกับท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านก็ได้กรุณาแล้วนะครับว่าในปีต่อๆไปนี่ก็กรมชลจะได้มาทำแผนในการที่จะส่งน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในบริเวณป่าพลุนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณกรมชลประทานขอบคุณกระทรวงเกษตรสหกรณ์ไว้ด้วยในโอกาสนี้ในการที่จะวางแผนระยะยาวเพื่อที่จะช่วยกันรักษาแผ่นผืนป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับ